This the Standard Podcast. Eye for your ears. The Secret is Eye-opening ears. Sauce for your สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret ในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนเฝ้ารอที่สุดของปีนะครับนั่นก็คือวันหยุดยาววันสงกรานวันปีใหม่ไทยนะครับคิดว่าหลายคนอาจจะได้หยุด5วัน 6วันบางคนอาจจะลาง,งานเพิ่มอีก3าวันได้เกือบ10วันเลยนะครับช่วงเวลานี้ก็หลายๆคนก็อาจจะฟังพอดแคสต์อยู่เนี่ยตอนเดินทางอยู่นะครับบางคนอาจจะขับรถอยู่นะครับบางคนอาจจะกําลังรอขึ้นเครื่องบินนะครับบางคนเนี่ยอาจจะอยู่บนเครื่องบินอยู่ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะอยู่บนเรือก็เป็นไปได้นะครับเดินทางในมุมไหนของโลกก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางได้พักผ่อนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของคนไทยนะครับ S The s t a n d a r d ครับก็เลยมีแคมเปญหนึ่งขึ้นมานะครับเราใช้ชื่อว่า The Standard Days of Summer เนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการหยุดยาวในช่วงฤดูร้อนโดยมีแฮชแท็กที่น่ารักมากๆนะครับอยู่ให้เย็นอยู่ให้เป็นนะครับทำยังไงให้เราสึกใจเย็นนะครับอากาศมันร้อนใช่ไหมครับก็ไม่ต้องหัวร้อนกันใจเย็นๆนะครับน่ารักมากเลยแคมเปญน,นี้ไปดูภาพในเว็บไซต์ได้ภาพเปิดต่างๆนานา,า,านะครับทีมอาร์ตก็ทําได้อย่างน่ารักน่าชังเลยทีเดียวทีนี้เดอะสเกตซอร์สก็อยากจะอยู่หนึ่งในแคมเปญน,นี้ด้วย นะครับอยากจะอยู่ให้เย็นอยู่ให้เป็นในแง่ของการทํางานถอดรหัสความสําเร็จต่างๆด้วยนะครับทางทีมงานก็เลยช่วยกันคิดเป็นแคมเปญหนึ่งขึ้นมาซึ่งรองไปกับ The Standard Days of Summer นี่นะครับผมใช้ชื่อว่า The Secret Sauce On Vacation อยู่ระหว่างการท่องเที่ยวการพักผ่อนนะครับเหมือนพี่ติ๊กน a v เ g กเตอร์อันนี้เป็น On Vacation นะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราขยันพอคิดว่าเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีช่วงเทศกาลการหยุดยาวเราก็จะมีซีรีส์นี้ขึ้นมา The Secret s ซอสอ on Vacation ถามว่า The Secret s o อสอ on Vacation เนี่ยมันมันพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมว่าหลักๆเนี่ยก็คงพูดเรื่องอเหมือนกับปกติเวลาวันทำงานนะครับ week day เ o r ร d ก y เนี่ยแล้วก็จะพูดกับเรื่องซีเรียสเรื่องการทำงานโอ้โหเรื่องเคล็ดล mm ับ hmm. ความสำเร็จของแบรนด์การวางกลยุทธต์ต่างๆนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เราพักผ่อนเดินทางเนี่ยผมว่าสมองเราก็ไม่ได้หยุดทำงานนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันอาจจะอยู่ในโหมดที่มันผ่อนคลายขึ้น แต่เราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ในในวิธีที่ผมว่าอาจจะเพิ่มความสามารถขีดความสามารถประสิทธิภาพได้มากกว่าการทํางานปกติด้วยซ้ําเวลาที่สมองมันพักผ่อนนะครับเวลาทีเ่เราเนี่ยผ่อนคลายต่างๆนานา,นานเนี่ยผมคิดว่าเราก็มักจะคิดอะไรดีๆออกวอร์เคชั่นช่วงนี้นะครับห้ถึงวันนี้ผมก็เลยคิดเป็นซีรีส์ว่าทํายังไงให้ productive นะครับหรือว่าทํางานยังไงคิดงานยังไงในช่วงที่หยุดยาวอยู่เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยก็จะแบ่งเป็น5-6ตอนสั้นๆฟังสบายๆนะครับต้องบอกว่าผมอ้างอิงนะครับมาจากหนังสือ,เ,อเล่มหนึ่งนะครับชื่อ h a r v a r d Business Review Guide to แล้วก็จุดๆต่างๆนานานเป็นซีรีส์ที่ถ้าใครเจอใครที่เดินทางอยู่ไปตามร้านหนังสือในสนามบินเนี่ยจะเจอแน่นอน เป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากนะครับเล่มไม่หนามากแล้วก็เขาจะเป็นไกด์สำหรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Better Business Writing นะครับเขียนในเชิง b u บิสเนสยังไงนะครับโคชชิ่ง g e m p l o y e e ต่างๆ Dealing with c o n FLICT mm hmm. ดีวกับความขัดแย้งไกด์ในการเจราจาต่อรองนะครับมีเป็นโห oh, ซีรีส์เป็น10กว่าเล่มเลยแล้วผมคิดว่าสั้นๆอ่านสบายๆนะแล้วก็ผ่อนคลายแต่ว่าในในช่วง On v a วั t i o n นี้อยากจะหยิบขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับ เขาใช้ชื่อว่า Guide to Being More Productive นะครับโดยหน้าปกเนี่ยเขียนว่า Focus on the Right Work Stop Procrastinating แล้วก็ Get More Done โอ้เห็นชื่อปกก็ซื้อทันทีนะครับคิดว่าน่าสนใจโดยเฉพาะพาร์ทหลังๆของหนังสือครับซึ่งเป็นพาร์ที่ผมจะเอามาเล่านะครับอาจจะผสมกับประสกบสการณ์ของตัวเองรวมทั้งทริคต่างๆที่ผมเคยได้คุยกับผู้บริหารคนทำงานเก,งเก่งๆหลายๆท่านนะครับช่วงท้ายๆเนี่ยเขาจะพูดเรื่องที่ ผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนโดนใจมากที่สุดนะครับก็เรื่องของ time off นะครับเรื่องของการที่คุณทํำยังไงเนี่ยให้ทํางานระหว่างที่คุณเดินทางได้บอกโอ,โอบางคนบอกนี่ฉันเดินทางต้องทำงานอีกหรอแต่จริงๆแล้วช่วงเดินทางเนี่ยเป็นช่วงที่ผมทํางานแล้วมันมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับหลายครั้งไอเดียดีๆพอดแคสเจ๋งๆหรือว่าบทความดีๆบทบกเนี่ยผมเขียนตอนที่อยู่บนเครื่องบินหลายครั้งเลยนะครับหรือว่า อีกเซกชันหนึ่งนะครับชันสุดท้ายของเล่มก็จะเป็นผู้เรื่องของ take time off อ่ศิลปะนะครับในการวางแผนนะงานช่วงที่เราไปพักร้อนนะครับหรือว่ากลับมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดหลายคนเป็น post vacation blues นะครับก็คือกลับมาแล้วไม่อยากทำงานอะ่ะเบิร์นเอาท์นะครับซึ่งผมเป็นบ่อยนะครับจะทำยังไงดีนะครับนี่จะเป็นซีรีส์น่ารักนารัก5-6ตอนที่จะพูดเรื่องเหล่านี้นะครับก็คิดซะว่าถ้าคุณกำลังท่องเที่ยวอยู่เดินทางอยู่ อันนี้ถือว่าเป็นอาหารสมองนะครับน้ำจิ้มเล็กๆเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่ถ้วยหนึ่งระหว่างที่คุณเดินทางจะได้มีความรู้แรงบันดาลใจในช่วงที่คุณพักผ่อนอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าใครกําลังทํางานอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าทํางานออฟฟิศทำงานอยู่ร้านอาหารทํางานเป็นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนานาเนี่ยที่ต้องส่วนใหญ่คงทํางานกันเยอะนะครับก็ผมเป็นหนึ่งในกําลังใจให้ละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงที่ผมชอบที่สุด ผมมักจะส่วนทางคนอื่นคือผมชอบทํางานช่วงวันหยุดด้วยเพราะคนมันน้อยดีนะครับใครที่ไม่ได้ไปไหนนะครับที่ต้องทํางานก็ผมอยู่เป็นเพื่อนคุดละกันนะครับกับ The Secret Sauce on vacation ครับ The Secret Sauce on vacation ตอนแรกนะครับก็เลยอยากจะชวนคุยหัวข้อที่ผมว่าหลายคนก็น่าจะสงสัยอยู่พอสมควรนะครับนั่นก็คือ เตรียมตัวเที่ยวยังไงนะครับให้งานมันยังเดินไปได้แล้วก็เราไม่เครียดจนเกินไประหว่างเดินทางเนี่ย,หล,ยหลายท่านก็คงคิดว่าไม่อยากจะทํางานเนาะไม่อยากจะมีงานค้างมากจนเกินไปแต่จริงๆแล้วการทํางานระหว่างการเดินทางในจํานวนที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าคืออย่างนี้ฮะผมคิดว่าปัญหาหนึ่งนะครับของคนที่กําลังจะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ย แล้วกลายเป็นความเครียดขึ้นมาผมก็เป็นนะครับก็คือเรามักจะคิดว่าก่อนที่จะออกเดินทางก่อนจะถึงวันสุดท้ายนะครับก่อนจะถึงเดทไลน์บางคนนี่ก่อนจะเข้าเกตด,ด้วยซ้ำนะครับก่อนจะขึ้นรถด้วยซ้ำเนี่ยจะต้องทํางานให้เสร็จทั้งหมดโอ้จะต้องเคลียร์ทั้งหมดบางคนนี่ตะบี้ตะบันนัดประชุมนี่โหดหินมากแล้วก็ทํางานอย่างหนักหน่วงทุกๆอย่างนะครับเพื่อจะเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็คิดซะว่าจะได้ไปเที่ยวอย่างสบายใจ บางทีมันก็ส่งผลไม่ดีนะครับกลายเป็นว่าเราเครียดก่อนไปเที่ยวด้วยซ้ําบางคนก็ป่วยก่อนนะครับหรืออย่างผมเองหลายครั้งก็กลายเป็นว่านอนไม่พอนะครับเพราะพยายามทํางานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มันหนักเกินไปในหนังสือของ Harvard Business Review Guide to Being More Productive เนี่ยนะครับเขาก็เลยมีคําแนะนําซึ่งผมว่าดีดมากนะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะไปเที่ยวเนี่ยวิธีการวางแผนที่ดีที่สุดนะครับคืออยากให้ทํางานเหมือนปกติเลยอย่าไปคิดว่า เรากําลังจะหายจากโรคนี้ไป2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์นะครับให้ทําเหมือนทำทำงานธรรมดาเหมือนปกติเพียงแค่นะครับคุณต้องเพิ่มเวลาในการทํางานขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะ10%บางคนอาจจะ15%หรือ20%หรืออาจจะ30%ก็ได้แต่ไม่ควรจะเพิ่มเป็น100หรือเพิ่มมาอีกสัก50%ก็ยังพอไหวนะครับแต่อย่าให้มันเยอะจนเกินไปเหตุผลสําคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเราอย่าลืมครับว่า เราสามารถที่จะทำงานระหว่างเดินทางได้อยู่นะครับเพียงแต่หัวใจสำคัญที่สุดนะครับซึ่งทำให้เราเครียดเกินไปทั้งก่อนเดินทางระหว่างเดินทางกลายเป็นแยกแยะไม่ออกก็คือเราแบ่งงานผิดประเภทไปหน่อยนะครับเราแบ่งงานได้ไม่ค่อยดีเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นกฎข้อที่1ก็คือให้ทางานเหมือนเดิมเพียงแต่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซนต์อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับอันที่2คือให้แบ่งงานให้เป็นสําหรับผมเนี่ยผมว่ามีงาน2ประเภทงานประเภทที่1คือคุณทําระหว่างเดินทางไม่ได้เลยนะครับเช่น คุณต้องนัดเจอลูกค้าคนสําคัญมากนะครับคุณต้องปรึกษาหัวหน้าเพื่อตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆมากนะครับคุณต้องเริ่มทําโครงสร้างนะครับ business plan ที่มันจะกระทบต่ออนาคตของงานนะครับหรือมอันเป็นงานที่ต้องใช้คนจํานวนมากต้องประชุมงานงต่างๆนานาที่มันใช้คนเยอะๆหรืองานงต่างๆนานาที่มันเป็นเรื่องใหญ่ต้องทําตอนนี้มี deadline สาคัญงานเหล่านี้ครับต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อน ต้องเคลียร์เรื่องเหล่านี้ให้เสร็จก่อนกับงานอีกประเภทหนึ่งครับงานที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับทำระหว่างเดินทางได้หรือเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่ทําคนเดียวก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆอ,อย่างของผมเองอย่างเช่นนะครับของผมเองเนี่ยงานที่บางทีมันไม่ต้องใช้คนอื่นช่วยทําก็อาจจะเป็นเช่นการเขียนบทบรรณาธิการนะครับงานเล็กๆน้อยๆอ,นะอาจจะเป็นการการวางแผนนะครับงานกลยุทธ์ในไตรามาสข้างหน้า ที่อาจจะวางโครงไว้พอสมควรแล้วนะครับคุยกับทีมงานพอสมควรแล้วเหลือการแต่งเติมเพิ่มนิดหน่อยไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นไอวิธีการเหล่านี้จริงๆแล้วมันสามารถทําได้ด้วยตัวเองในระหว่างเดินทางเพราะฉะนั้นข้อที่1น,นะครับให้เพิ่มเวลาขึ้นมาสักเล็กน้อยไม่ต้องตบ,บีต้ตะบันทําข้อที่2ก็คือแบ่งงานให้เป็นเอางานส่วนที่ต้องทําจริงๆมีเดทไลน์นะครับลองแบ่งดูว่าต้องโฟกัสมากว่าไม่ทําไม่ได้นะครับถ้าไม่ทาก่อนเดินทางเนี่ยเสียหายใหญ่หลวงอันเนี้ย เคลียร์ไปก่อนเลยแล้วเอาไปใส่ไว้ในงานอที่เราต้องเพิ่มนั่นแหละครับ2 0 3 0ก็กันแล้วแต่ส่วนงานอีกประเภทหนึง่งที่มันสามารถจัดการได้ระหว่างเดินทางเนี่ยให้ไปทําระหว่างเดินทางนี่คือวิธีการคิดง่ายๆ2ข้อแรกนะครับข้อที่3ครับข้อที่3หลายคนจะบอกว่าเอ้ยแล้วไอ้งานที่เหลือเนี่ยฉันต้องไปทําระหว่างเดินทางเหรอฉันอยากจะไม่ทําเลยได้ไหมอันนี้ถ้าเกิดเป็นแบบอุดมคติเลยนะครับใครๆก็คงไม่อยากจะทําระหว่างเดินทางแต่จากประสบการณ์ของตัวผมเอง นะครับแล้วก็จากที่คุยกับผู้บริหารหลายท่านเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับยังไงก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีงานที่มันติดสอยให้ตามระหว่างเดินทางบ้างเล็กน้อยเอาผ้าอย่างนี้ละกันโชคดีหน่อยก็คือน้อยมากถ้าเกิดโชคดีระดับปานกลางก็อาจจะมีมาระดับกลางกลางเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าระหว่างเดินทางเนี่ยไม่สามารถทํางานได้เลยครับเพราะฉะนั้นข้อที่3สําหรับผมเนี่ยคือตอนที่คุณวางแผนเดินทางเนี่ยอย่าวางแผนให้มันให้มันแน่นมาก นะครับอันนี้มันแล้วแต่คนนะแต่ในมุมของผมนะครับมุมมองส่วนตัวแล้วกันให้วางแผนเที่ยวแบบหลุมหลวมไว้ใช้คํานี้ยุ้ยยุ้ยนะครับอย่าลืมว่าเราไปพักผ่อนนะครับเราเราไม่ได้ไปจะต้องเห็นทุกถึงทุกอย่างให้มันมีเวลาชิวๆเวลาว่างๆบ้างนะครับเราไม่ใช่ชะง,งกทัวร์เนาะไม่ใช่ทัวร์แบบเป็ดลงมาปุ๊บขึ้นเลยไม่ต้องไปครบทุกที่นะครับไปต่างประเทศเนี่ยมันมันอยากไปทุกที่อยากกินทุกอย่างแหละครับแต่มันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวกลับมาใหม่อีกทีก็ได้นะครับยังไงม ให้วางแผนล้มหลวงไว้เพื่อให้เราสามารถมีเวลาว่างในช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยสามารถที่หยอดหยอดการทํางานหรือทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะครับอันที่3นะครับข้อที่4อันนี้สําคัญที่สุดนะครับและเป็นทิคที่ผมใช้บ่อยมากนะครับคือทํางานระหว่างเดินทางไม่ใช่เรื่องผิดเลยฮนะัทำได้แต่ที่สําคัญก็คือคุณต้องวางแผนเวลาดีๆที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับทริคในหนังสือ Harvard Business Review แล้วก็ตัวผมเองที่ใช้ก็คือ อย่างน้นอยๆช่วงแรกที่คุณไปเริ่มเดินทางปุ๊บเนี่ยคุณควรจะสวิตช์ออฟไปเลยครับปิดไปเลยนะครับไม่ควรจะทํางานช่วงเริ่มต้นเพราะไม่งั้นเหมือนคุณจะแยกสภาวะการทํางานกับการพักผ่อนไม่ค่อยได้นะครับในหนังสือ Harvard Business Review เ,เขาแนะนําเลยว่า72ชั่วโมงก็3วันนะครับคือไม่ต้องทํางานไปเลยส่วนผมเนี่ยอาจจะนานเกินไปนิดนึงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยมักจะใช้ประมาณ1-2วันอย่างน้อยก็24ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้นะครับ เห็นแล้วแหละไลน์มาแล้วเห็นอีเมลมาแล้วแต่ไม่ตอบไม่แตะนะครับเพราะเราวางแผนไวแล้วว่าไม่ใช่งานเล่งด่วนยกเว้นว่างานเล่งด่วนนะครับถ้ามันไม่มีอะไรยให้ร่างกายมันได้พักผ่อนจริงๆก่อนเพราะอย่าลืมว่าเราอุตส่าห์ลางานแล้วนะครับจ่ายเงินไปแพงๆแล้วนะครับนัดหมายเวลากับครอบครัวคนรักมาแล้วกับเพื่อนมาแล้วเนี่ยใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับเราไม่ใช่เศรษฐีเนาะที่จะลางานได้ตลอดเวลาให้มีเวลาระยะหนึ่งนะครับให้มันมาสู่โหมดพักผ่อนจริงๆสักยี่ี่ชั่วโมงก็ยังดีไม่แตกงานเลยนะครับ ไม่เช็คอีเมลไม่เปิดไลน์ที่เกี่ยวข้องกับง,งานเสร็จแล้วหลังจากนั้นในระหว่างวันให้ลองหยอดเวลาทํางานนะครับยางน,น้อยๆเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงของตัวผมเนี่ยจะสักเวลา2เวลาก็คือตื่นนอนมากับเวลาก็คือก่อนนอนนะครับสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ระหว่างวันเนี่ยผมจะพยายามแตะน้อยที่สุดเพราะว่าอยากจะใช้เวลาให้เต็มที่มือถือแทบจะไม่เปิดเลยครับบางทีผมเปิดเป็นแอร์เพลนโหมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะระหว่างเดินทางเนี่ย คือไม่งั้นเราจะอดไม่ได้ครับเราอดไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นให้ลองทําแบบนี้แต่ช่วงเวลาที่ตื่นนอนกับระ,ระหว่างเวลาที่กลับมาที่ห้องนอนแล้วเนี่ยหรืออาจจะพักเที่ยงก็ได้ระหว่างกินกาแฟทานข้าวเนี่ยสักเล็กน้อยแต่ต้องกาหนดเวลานะครับมิางานมันอดไม่ได้จริงๆคนทํางานนี่มันมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมครับผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วกลายเป็นใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลาทั้งวันจนหลานผมเนี่ยยึดมือถือผมไปเลยไปรอตอนนั้นเคยไปทเที่ยวที่บ้านนะครับเขาเขาไม่เข้าใจซึ่งตอนแรกเราก็รู้สึก มุดหิดว่าเอ๊ะทำไมทำกับเราแบบนี้นะครับพ่อแม่ก็บ่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอนึกดูดีๆแล้วเออนี่มันช่วงเวลาสําคัญที่สุดที่เราควรจะกลับมามีเวลาส่วนตัวบ้างนะครับเพราะฉะนั้นให้ลองแบ่งเวลาดีๆก่อนหน้าประมาณยี่บี่ชั่วโมงบางคนจะ3ามชั่วโมงบางคนอาจจะขอ12ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับอย่าเพิ่งรีบทํางานให้พักไว้เลยแล้วหลังจากนั้นระหว่างวันนะครับที่คุณลาอยู่เนี่ยให้แบ่งเวลามาทํางานบ้างสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงบางคนผมเห็น นะครับเป็นนักเขียนเนี่ยหรือตะก่อนที่ผมต้องเขียนคอลัมน์ตลอดทุกหนึ่งสัปดาห์ผมก็ทําอย่างเงี้ยครับแบ่งเวลามาเขียนอย่างน้อยๆชั่วโมงหนึ่งก่อนออกเดินทางตื่นเช้านิดนึงนะครับหรือว่าหลังจากกลับมาพักผ่อนแล้วท่องเที่ยวเสร็จแล้วนะครับก็มีเวลาให้ตัวเองสักนิดนึงหรือบางครั้งผมทําถึงขั้นว่ามีวันที่เรา Day off แต่ day off ฟคือ Day off ฟจากการพักผ่อนนะครึ่งวันเนี้ยจะไม่ทําอะไรเลยพักผ่อนอยู่ร้านกาแฟ ก็เป <N cess inh aling> <kr> ็นร <ired> <in an> <ar> <N orn> ้านกาแฟที่มันแบบโอ้ดูดีมากเก๋มากเทมากที่เราอยากจะนั่งชิวๆนะครับอยากจะใช้ชีวิตอ่ะนะฮะอยากจะลองทําคนเป็นคนที่โลคอลบ้างนะครับก็ไปหาร้านนั่งเสร็จปุ๊บก็แทนที่จะนั่งพักผ่อนชิวๆอย่างเดียวเราก็นั่งทํางานของเราไปด้วยจริงๆมันก็ถือว่ามันก็มันรู้สึกดีเหมือนกันนะครับบางทีก็ผ่อนคลายเหมือนกันนะฮะเวลาที่เราได้เหมือนกับเปิดคอมแล้วทํางานอยู่ริมหาดเนี่ยมันบางทีมันก็กลายเป็นของรู้สึกดีเนาะชิวๆดีหรือทํางานอยู่ทำคาเฟ่เก๋ๆ นะครับในยุโรปนะครับในออสเตรเลียหรือในอเมริกาเนี่ยมันก็มันก็รู้สึกดีได้นะครับในญี่ปุ่นมันก็ดูวิวไปด้วยทํางานไปด้วยบางทีไอเดียก็บันเจิดได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นข้อคิดที่ค่อนข้างดีเหมือนกันข้อต่อมาครับข้อนี้ผมว่าสําคัญมากนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคนควรจะควรจะมีไว้ในหัวเยอะๆโดยเฉพาะคนที่บ้าง,งานเยอะๆนะครับผมเชื่อว่าคนผู้ฟังสเก็ตส์เราก็คงเป็นแบบผมก็คือต้องคิดเลยครับว่าไม่มีเราเขาก็อยู่กันได้นะต้องคิดข้อนี้เลยครับหัวหน้าหลายคนอนะ่ะจะ จะคิดอีกแบบก็คือต้องมีเราตลอดเวลาฉันจะต้องเอนเกจกับงานตลอดเวลาแต่ก่อนผมก็เป็นนะครับแต่หลังๆเนี่ยผมคิดเลยว่าไม่มีเราเขาก็อยู่กันได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอตอนเรากลับมาทํางานคนหนึ่งเขาไปเที่ยวก็ให้คิดอย่างนั้นกับเขาเช่นกันนะครับให้เขาคิดเลยว่าไม่มีเขาเราก็อยู่กันได้ผมจะบอกเลยว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยบอกไปเลยครับไม่จะไม่ติดต่อเรื่องงานเลยจะพยายามให้เขาได้พักผ่อนมากที่สุด เวลาลายไปก็จะลาทิ้งไว้บบกว่าเดี๋ยวเวลาว่างค่อยกลับมาอ่านค่อยกลับมาตอบก็ได้นะครับพอคิดอย่างนี้ก็จะสบายใจขึ้นไม่งั้นก็จะกังวลน,นะครับข้อสุดท้ายครับอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นคําแนะนําอะไรแต่ว่าเป็นเหมือนสิ่งที่อยากใช้กําลังใจละกันทิ้งท้ายก็คือว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยอยากให้พักผ่อนให้เต็มที่ครับก็เติมพลังสมองเนาะหยอดพลังใจเพิ่มพลังกายระบายความเครียดออกไปนะครับทำงานเล็กน้อยเท่าที่จําเป็นนะครับจะได้กลับมาแล้วเนี่ยเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับคุณก็จะได้เหมือน Refreshing ตัวเองนะครับกลับมาสดชื่นแล้วก็เริ่มต้นนะครับเหมือนเป็นคนทีเ่เริ่มต้นทำงานใหม่อีกครั้งไอเดียดีๆก็จะเกิดพลังงานดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นท i ิปง่ายๆนะครับประมาณสี่ห้าข้อไปละกันนะครับข้อที่1น,นะครับผมทวนอีกทีนะครับก็กอนออกเดินทางอย่าตะบ,บี้ตะบันทำงานเยอะนะครับให้เพิ่มประมาณ ถึง15%ก็พอบางคนอาจจาะไล่ไปถึง5 0ก็แล้วแต่แต่อย่าหนักเกินไปข้อที่2งนะครับง,งานที่เราทําเพิ่มนะให้แบ่งงานให้แบ่งงานเอางานที่สําคัญจริงๆรอะ่ะรีบทําก่อนงานบางอย่างทําคนเดียวได้ทําระหว่างเดินทางได,ได้ค่อยเก็บไปทําระหว่างเดินทางนะครับข้อที่3เวลาวางแผนเที่ยวเนี่ยให้วางแผนย้อยๆหน่อยนะครับอย่าแน่นมากมีเราว่างให้เราได้หยอดเวลาทํางานเขาเ้าไปนิดนึงข้อที่4ครับมีโหมดนะครับโหมดการทรานซิชันนิดนึงแล้วกันก่อน ก่อนเริ่มนะครับก่อนเริ่มที่จะเที่ยวเนี่ยนะครับมีสัก24ชั่วโมงก็ยังดีคือไม่ต้องทํางานเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยมีเวลาสักเล็กน้อยระหว่างวันชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงที่เราได้ทํางานเล็กน้อยนะครับข้อต่อมาครับก็ไม่มีเราเขาก็อยู่กันได้นะครับให้คิดอย่างนี้ก็จะสบายใจขึ้นนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทํางานได้ชาร์จแบตกันอย่างเต็มที่นะครับได้แรงบันดาลใจดีๆกลับมาแล้วก็กลับมาทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกครั้งครับผม And that's the secret sauce.